ที่บ้านน้องก็มีบ้านบ้านนอกเนอะเราอ่ะไอ้แต่ถึงพี่อ่ะพี่บ้านนอกนะถ้าน้องกลับไปอะไรอย่างงี้ทักหากันนะได้เดี๋ยวไปแอลเมืองน่านกันเย้วันนี้เราจะได้กินข้าวแล้วนี่ฝีมือพี่วิวนะคะนี่น้องเซลตักให้ทุกคนก็อร่อยดีนะพี่มือตัวเองอร่อยอยู่นะเซลพี่บิวอร่อยครับอร่อยนะไปกินแม่เสลียงได้นะฮากไม้ใต้โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่มานะคะก็คือเดี๋ยวให้น้องๆไปทำน้ำพริกผักอะไรนะอีหลึงโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกก่อนเนาะนี่นี่อันนี้เป็นพริกของบ้านพอรักอยู่ใต้ถุนเลยแบบว่าเป็นหมายรับมากต้องค่อยๆเดินนิดนึงนะคะมันมีหยักใหญ่ด้วยนะใช่แล้วดูมีเม็ดอยู่หรือเปล่านะได้อยู่ลุยเลยครับ แต่ต้องระวังหัวด้วยนะน้องอมเพียงก็คือตัวสูงเหมือนกันแล้วเนี่ยแบบว่า มันเตี้ยนิดนึงค่ะพี่ฟาดมาหลายรอบแล้วแถวนี้ นี่นานๆทีฟิงจะเจอแบบนางเอกหน้าตาเขาตัวสูงๆกันนะเนี่ยน้องเขาสูงมากเลยอย่างน้องเซลนี่สูงเท่าไหร่นะ165ถือว่าสูงนะเนาะน้องเซลบอกว่าสูงกว่าทุกคนในบ้านใช่ไหม จริงจริงส่วนน้องพี่ก็สูงมากสูงเท่าไหร่แล้วไม่ได้วัดค่ะแต่ว่าน่าจะ170ป่ะใช่น่าจะ170อ่ะแบบเท่าที่เห็นนะคือไม่ค่อยเจอไงไม่ค่อยเจอนางเอกหน้าตาเขาแบบหุ่นสูงๆกันนะส่วนใหญ่เขาจะตัวเล็กๆแบบว่าพกพาง่ายนะก็นี่แหละระวังศีรษะกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาอย่างยาวนานเหมือนกันเรียกว่าแบบเก็บมาทุกบ้านนะบ้านไหนแบบว่าที่มันต่ำๆนี่ก็คือหัวโป๊กก็เดี๋ยวให้น้องๆเขาช่วยกันเก็บพริกกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกันนี่ตอนนี้เราเข้ามาในครัวแล้วนะคะอันนี้เป็นผักอีหลึงที่ผ่านมาน่าจะ 2-3 วัน มันยังได้อยู่ใช่ไหมเซลได้อยู่ได้อยู่นะก็เดี๋ยวให้น้องเตรียมของแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันโอเคค่ะตอนนี้เราก็เตรียมของกันเสร็จแล้วเอาเลยลุยนี่อันนี้เป็นพริกที่เราไปเก็บมานี่กินเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยสักสามกระเทียมสักสามปกติกินเผ็ดกันไหมคะกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดเนาะตอนนี้เราต้องใส่เกลือนิดนึงอันนี้เป็นครัวบ้านเพาะรักนะคะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยนะวันนี้เราก็เลยแบบทำเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยทุกอย่างมีหมดนะคะใครมีฝีมือก็ทำกินเองได้เลยปกติอยู่บ้านทำอาหารกินกันเองไหมค่ะถ้าหมออืมของจริงของจริงอ่ะแล้วอย่างอยู่หอเนี้ยซื้อข้างนอกป่ะหรือว่าเราทำกินเองทำบ้างแล้วก็ซื้อบ้างหอเขาก็ให้ทำได้อยู่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกเนาะเรียนก็หนักละไม่ค่อยมีเวลาหรอกแบบจะซื้อกินอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะถึงทำกินกันพริกหอมมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอตำให้ละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักกี่ลึงลงไปโอเคค่ะตอนนี้พริกก็ละเอียดแล้วต่อไปนี่เลยผักอีลึงหอมๆทำไปลงไปใส่เยอะไหมเอ่ยใส่จะใส่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ากลัวมันขมโอเคหอมมากแค่นี้ก็หอมแล้วเนาะ
เดี๋ยวเราต้องรอปลามานะเราจะได้มีกับข้าวหลายๆอย่างกินน้ำพริกอย่างเดียวก็เศร้านิดนึงโอเคตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟทำหน้าที่หยิบน้ำมา1แมตต์นะคะแล้วก็เสริมไปนิดหน่อยช่องนาต้าเขามีสโลแกนด้วยนะน้องเซลล์รู้ไหมเอ่ยน่ากินเออว่ะเก่งมากจำได้ปวดไม่ได้จำได้อยู่เนาะตอนนึงปวดไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ใช่ก็ใส่ผงวิเศษลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะหอมหอมจริงๆมันต้องใส่น้ำอุ่นว่าไม่มีไม่เป็นไรค่ะใส่น้ำเย็นได้แล้วเรียบร้อยหอมมากหอมมากเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะถ้าเรามีของนะคะก็เดี๋ยวรอนาต้ามาอีกทีเนาะว่าเขาจะทำเมนูอะไรต่อไปครับเดี๋ยวลุงจะเอาปลามาโชว์น้องๆครับคือได้ตัวนี้ถือว่าดีมากจะถามว่าที่น่ามีไหมแต่พี่รู้สึกว่าจะได้ข่าวว่ามีอ่ะให้น้องเซลกับน้องโอมเพียงดูนะโอมเพียงอุ้ยโอมเพียงต้องตีหัวมาแล้ว เคยจับปลาไหมโอมเพียงเฮ้ยจริงอ๋อสาวดอยอ๋ออุ้ยไปไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่นอุ้ยเก็บมันไว้ก่อนอันนี้สุดยอดจ้ะโอเพ่จะต้องเป็นคนจัดการมันจ้ะอันนี้ให้ดูก่อนเคยเห็นไหมที่น่านมีไหมมีอันนี้พ่อหนูคุยเรียกว่าปลาอะไรไม่ได้เรียกว่าปลามันของที่น่านปลามันมั้งไม่ได้แต่ผมเคยเห็นแน่ๆปลาอร่อยใช่ๆแต่เอาทอดอ่ะไม่รู้อ่ะเออไม่เคยกินแล้วอ่ะไว้พี่ไปหาที่บ้านน้องนะให้คุณพ่อมาไปนะแล้วน้องเซลเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นที่แม่สอนมีด้วยหรอที่บ้านน้องก็มีบ้านนอกเนอะเราอ่ะไอ้แต่พี่อ่ะบ้านนอกนะเคยจ่อยพี่กินไหมเงี้ยดูจับตะข่ามน้ำกับปลาไอ้พวกปักล้วยปลาพันธุ์ไม่ให้หรอหาไม่ค่อยได้อ๋อแล้วมันมีน้อยใช่ป่ะแต่ที่นี่ยังพอมีเยอะอยู่นะเดี๋ยววันนี้ทำให้กินนะเราเห็ดกินได้ไหมจางกันไหมถ้าเกิดพี่เอามาทำให้หนูกินจะจางไหมถือไหมแบบกินแล้วมันจะแบบไม่ชอบกันถือไหมคนหน้ากับคนแม่เสลียงอ่ะหนูไม่ถือของหนูอร่อยใช่หนูกินได้หนูกินหนูเดี๋ยวรอดูเจ้าของบ้านจะทำให้ไหมถ้าเจ้าของบ้านบอกโอเคก็ทำนะครับตอนนี้นะคะสองสาวก็กำลังจะล้างเห็ดกันอยู่อันนี้มันเรียกว่าเห็ดอะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้อ่ะจำชื่อไม่ได้มันไม่รู้อ่ะเห็นนาต้าเรียกเห็ดปวกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบต้นมันยาวมากใช่เพราะมันต้องขุดลงไปในดินก็เดี๋ยวไม่รู้ว่านาต้าเขาอยากจะกินเมนูอะไรนะคะแต่เดี๋ยวให้น้องๆช่วยกันทำก็ตอนนี้ก็เอาดินออกให้หมดก่อนเนาะบ้านน้องไม่ถือเนาะเขาก็กินกันปกติเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปนอนบ้านเพื่อนหรือไปอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องแบบว่าสมมติเราไปกินไปนอนเนอะบางทีเราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แบบจ่ายเงินจ่ายเงินอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่เราอ่ะว่าเราอยากจะให้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะเหมือนแบบว่าเป็นความสบายใจแหละให้แบบให้คนแบบให้เราสบายใจแล้วก็คนที่เราไปนอนสบายใจด้วยก็อาจจะให้เป็นพิธีแบบเป็น1บาทอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเราไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากเอาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพิธีใช่มันเป็นพิธีแล้วอย่างบ้านน้องอุเพียงอ่ะเขานับถืออะไรกันมั้ยเป็นแบบนับถือเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผีปู่ย่าอย่างเงี้ยจะมีแบบถ้าเราไปอยู่ข้างนอกใช่มั้ยเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราก็จะต้องมันจะมีใบพลูใช่มั้ยคะแล้วก็
เราอะออกไปอยู่ที่ไหนเราเนี่ยจะต้องเอาใบพลูต้นนั้นไปบอกกับผีก่อนไปบอกผีญาติที่บ้านเราเนี่ยแล้วเราก็เอาเดินทางมาด้วยแล้วก็มาบอกที่ที่อยู่ใหม่ใช่ใช่ค่ะอยู่ใหม่แล้วก็มาบอกว่าขอเอาหลานมาอยู่ตรงนี้นะขอลูกหลานมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยให้มาช่วยดูแลให้หน่อยแบบเนี้ยค่ะอืมโอ้อันนี้พี่เพิ่งเคยได้ยินเลยจริงๆน้องๆต้องไปดูสักหน่อยที่นี่ก็ต้องทำใช่ใช่เหมือนบอกเขาเนาะเพราะว่าเราย้ายที่อยู่นะอะไรแบบนี้บ้านน้องนี่แบบว่ามีชนเผ่าอะไรอย่างงี้ไหมเอ่ยมีค่ะมีพวกมีม้งมีหยันอะไรแบบนี้ใช่หรือค่ะอ๋อใช่ใช่หรือแต่ว่าน้องนี่เป็นคนเมืองเลยเนาะใช่ใช่เป็นคนเมืองค่ะแต่ว่าคนเมืองที่แบบผีแบบที่บ้านเขานับถือผีใช่ค่ะเพราะว่ามีคนแก่เขาอยู่เยอะนับถือเรื่องห้องก็เป็นเรื่องปกตินะคะน่าไปนะพี่อยากไปเที่ยวน่านอยู่มาได้ค่ะถ้าน้องกลับไปอะไรอย่างงี้ทักหากันนะได้เดี๋ยวไปแอลเมืองน่านกันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ล้างเห็ดกันใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรอดูว่าเราจะทำอะไรกินกันแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีกระเจ้าสบายดีไหมแม่สบายดีไหมเอ่ยไม่ได้แต่งหน้าไม่อยากเข้าก่อนแม่มีน้องๆมาสมัครงานใหม่สองสามคนเนี่ยรับบ่รับกับเจ้าจะสมัครงานเหรอจะให้บิวสอบสัมภาษณ์ไหมหรือว่าแม่จะสอบสัมภาษณ์เองเอาไหมให้บิวสอบบิวสอบสัมภาษณ์น้องหน่อยจะถามอะไรบ้างเดี๋ยวจะถามให้พี่ถามให้ไหมมีแฟนยังถามไหมโสดไหมถามอายุด้วยไหมถามเลยพี่ถามเลย18 19ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยอายุไม่ถึงเกณฑ์ใช่ไหมหรือว่าเกินแล้วไม่นะพี่ได้หมดนะนะแย่บิวเล่นนะครับได้เลยเนาะเขาเลือกเราได้แต่เราเลือกเขาไม่ได้สาวสมัยนี้นะหยอกๆกันวันนี้คุณแม่กับน้องบิวเขาจะทำเมนูปลามันนะครับแล้วก็คุณแม่จะหุงข้าวให้เนาะแม่นุชเอาแฟนฝรั่งกลับมาแม่จะทำยังไงเนี่ยแม่หูช่าง ถ้านุชหัวหอบลูกหอบแฟนมานี่แม่ไม่ว่าเนาะไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรดีเลยนะแม่นะแม่บอกมักคนไทยนะแม่ก็ชอบฝรั่งฝรั่งอร่อย พูดเล่นๆกับแม่นะครับนะนุชมันเข้าใจอยู่มันรู้ว่าผมกะยำมันแน่ ดีไม่โทรไปหามันมันยุ่งอยู่แม่มันโทรมาหาแม่บ้างป่ะเนี่ยนุชอะไม่โทรมาเลยมันโทรหาแต่นุ่มๆผมเห็นมันโทรอยู่มันลงรูปคู่กับนุ่มๆอยู่แม่มันโทรมาหาลูกไหมมันคุยอยู่มันบอกว่าเดี๋ยวเอาลุ่มๆมาให้ดูแล้วไปรับมันที่สนามบินด้วยนุชบอกมันคุยกับผมอยู่ให้ไปรับมันกับแฟนกับลูกด้วย ผมพูดเล่นแม่ผมพูดเล่นอู้เล่นนะแม่เนาะอู้เล่นแม่คิดจริงแล้วนุ้นตัวใครตัวมันนะแม่โทรไปด่าแล้วแม่เตรียมโทรไปด่าแล้วผมพูดเล่นนะครับอันนี้ผมคุยกับนุ้นอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะไปรับนุ้นนะครับจริงๆที่สนามบินแล้วก็นุ้นเขาจะมาเที่ยวพัทยาก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวกันเขาบอกให้ลุงอ่ะไปเป็นคนหิ้วกระเป๋าให้ทีเราลุงบอกว่าลุงจะมายึดบ้านพอลักชั่วคราวนะจะเอาน้องๆมาทำคอนเทนต์แล้วก็จะเอาน้องๆมาช่วยงานบิวเขาก็ไม่ปฏิเสธนะบิวก็มาเลยบิวรออยู่รับได้พี่คนก็รับได้นะบิวนะครับอ้าวว้าวยอกันเนอะเดี๋ยวคุณแม่เขาจะทอดปลากรมมอนให้น้องๆกินนะครับเอาไปมือสูตรคนเมืองมานะครับมาดูสูตรลับของปลากรมมอนที่ทำให้สาวหน้าสาวแม่สอนติดใจลุงเอ้ยไม่ใช่ลุงบิมใส่อะไรมั่งฮะใส่รสดีครับซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองเหรอครับสองอย่างสองอย่างก็อร่อยแล้วครับมากแค่นี้แต่ถ้าใส่น้ำมันหอยมันจะดำอ๋อถ้าใส่ได้ไหมสูตรของบิวอะเอาแล้วก็ต้องมีแป้งนะชุบแป้งทอดนะมันจะค้ำเลยไม่ดีแต่มันดำของเราต้องเน้นปลาขาวๆนางเอกดำดำทั้งเขาเลยนะนางเอกขาวเลยพี่นางเอกต้องขาวกว่าเอ้ยอย่างนี้รับได้นะเนี่ยน้องๆเขาก็เมามอยกันอยู่เนี่ยว่าโอ้ยถ้าเกิดสมมติเขารับเราคนเดียวเราเพื่อนจะอยู่ได้หรอเขาคุยกันเมื่อกี้ที่อินอยู่ได้ไหมถ้าเขามาคนเดียวได้พี่ได้นะไม่ปฏิเสธเลยนะเป็นพี่ปฏิเสธแล้วเป็นพี่ปฏิเสธตั้งแต่บอกต้องมาด้วยกันอันนี้ต้องไม่ปฏิเสธนะ
คนเดียวผมก็รับได้อันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยหนุ่มบ้านพอรักเดี๋ยวนี้คนเที่ยวคนเดียวเยอะครับอืมน่าน่ายังไงล่ะคนเดียวก็ได้แล้วก่อนมีพี่สาวอยู่เขาไม่กล้าพูดพี่สาวไม่อยู่เขาพูดเต็มที่ไงตอนนี้เขาแสดงอำนาจเต็มที่ครับเขาจะรับพนักงานเพิ่มนะครับรู้ไงนี่น้องถึงไม่มีน้องถึงไม่มีแฟนไม่มีเมียทีเนี่ยดูไว้หน้าเจนุสน้องบอกว่าปลาไม่ต้องรอน้ำมันร้อนครับเป็นปลากรมอนนะไม่ต้องรอฟูนี่ไม่ต้องนะไม่ต้องครับเราสวยนะฟูข้างในมันจะไม่สุกกับมันจะไม่เกิดต้องทำตั้งแต่ต้องใช้ไฟอ่อนครับใช้ไฟแรงต้องเชื่ออยู่ว่านี่คือกระทำบ่อยไงอันนี้มีทั้งของใหม่แล้วมีทั้งสต๊อกนะใครมาบ้านพลักได้กินปลากรมอนนี่ต้องตัวใหญ่ๆเนี่ยไปหามากับมือนะน้องก็ไปหามานะแม่ตำพริกแกงอะไรอ่ะตำกระเทียมพี่ตำมีเอาไว้ใส่ไอ้ปลาทอดนี่แหละก็คือจะใส่นะครับอืมเป็นสูตรเคล็ดลับนะครับถ้าบ้านใครมีลองไปทำดูครับสูตรบ้านพลักนี่คือเชื่อถือได้นะขายกันจานละ150นะพี่จานได้กี่ตัวเนี่ย20ตัวได้ไหมเนี่ยประมาณครับประมาณนั้นนะนี่ครับประมาณนี้ครับจานนะเดี๋ยวรอสุกนะเดี๋ยวก็ยกขึ้นมากินนะครับแม่แม่สาวแม่งสอนกับสาวหน้างามกับเจ้างามกับเจ้าแม่ก็ฟังภาษาเหนือไม่ออกยืนตากแดดล้างเห็ดนะครับสาวแม่งสอนกับสาวนั้นบอกกลัวดำนะเจ้ากลัวอยู่ระหว่างกลัวดำกับกลัวไม่ได้กินกลัวอะไรเจ้าฮะน้องเซลกลัวดำนะเข้ามาในร่มก็ได้จ้ะพี่กลัวนางเอกพี่ดำเห็ดพี่ขาอย่างเดียวแหละนะครับอันนี้น้องกำลังทำความสะอาดเห็ดเดี๋ยวเขาจะทำเมนูอุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเห็ดขาวๆกับสาวชนเผ่าแท้วะไหนดูหน่อยอันนี้คือเตรียมแล้วใช่ไหมอย่ามองหน้ากันจ้ะเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วเดี๋ยวน้องก็จะไปทำเมนูแล้วนะครับทุกคนเย้วันนี้เราจะได้กินข้าวแล้วนี่ฝีมือพี่วิวนะคะพี่นุชไม่อยู่ปลามอนใช่โชว์ใช่โชว์น่ากินมากหอมมากดูสิเรียงว่าพักก่อนพักก่อนนี่พี่ไปหามาเองเลยใช่ไหมใช่ครับมาเร็วสาวๆมากินปลากันแม่กินปลาค่ะ เอาเลยร้อนไหมร้อนไหมระวังร้อนนะ ใช่มันจะร้อนอยู่หอมมากเลยอ่ะเอาเลยกินเลย กินเลยร้อนไหมร้อนอยู่อร่อยอร่อยมากอร่อยเนาะนี่ฝีมือพี่วิวชายโฉดเลยครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันดีกว่าอันนี้ทำสูตรสาบปากกยอนะคนเมืองอู้เมืองได้กระเจ้าได้ไหมเอ่ยนิดหน่อยพี่หันอู้เมืองกับคุณแม่ของน้องบิวผมฟังไม่ออกน้องโอมเพียงโอมเพียงกำลังมาเลยวะอู้เมืองได้กะเจ้าอู้ได้คล่องเจ้าโอ้หรอกอดอ้ายบังเด้อแต่มันเร็วหนาภาษาหน้าเร็วเร็วมากเร็วมากอ๋อนึกว่าพ่อพี่เร็วตกใจเลยนึกว่าหลอกด่าแล้วเนี่ยหรอลองอู้ให้ฟังหน่อยอะอภิเษกหน่อยนี่เขากำลังทำอะไรเป็นคำหน้านะพี่อยากฟังเสียงสาวหน้านะครับเขาว่าเสียงหวานหวานจริงไหมโอ้โหสาวหน้าเสียงหวานมาโอ้โหมันจะมีน่านใช่ไหมแพร่ลำปางค่ะเชียงรายครับพี่จะพูดเร็วมากอ๋อเหรอเชียงรายเหรอถ้าสมมติก็พูดแบบถ้าพูดปกติมันจะเป็นฮันเฮดแต่ถ้าสมมติน่าจะเป็นฮันเฮดอันนี้อ๋อเร็วเนี่ยใช่ใช่พูดอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกคนจะบอกว่ามันเหมือนคนเถียงกันหรอใช่ดูพูดแบบอันนี้เขากำลังอันเฮดกำลังอันเฮดกับเจ้าเซนค่ะอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยพูดเร็วนะใช่ใช่พูดแบบนี้พี่ก็ได้ยินแต่เสียงจะอู้จะอีจะอันอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆก็คือคำเมืองอ่ะใช่ไหมน้องฟิงใช่ใช่แต่จะพูดอย่างใช่ไหมน้องเซล
อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นคนนั้นคือฮันเฮดอย่างงี้เลยนะใช่ๆครับเร็วมากห้วนด้วยห้วนด้วยเออเขาไม่พูดเจ้านะเขาพูดเจ้าเจ้าเออเจ้าเนี่ยนะเออเจ้าเราต้องพูดให้พี่ฟังนะอู้กัน2คนอ่ะอู้คำเมืองอ่ะอยากฟังเซลเซลพูดช้าไงอ๋อแต่หนูพูดเร็วเออมันฟังไม่ทันก็เลยไม่อู้เมืองนะใช่ภาษากลางครับอืมเดี๋ยวน้องน้องจะพรีเซนต์เป็นคำมือของน้องให้ฟังในเวลาเซลทำได้ไหมก็อยากฟังคำเร็วๆคนหนูอยากฟังคำเร็วๆเนี่ยอย่ามองหน้ากันพี่ให้พี่ให้หนูพูดเออตัวพูดได้ไหมพรีเซนต์หน่อยนะได้ๆยิ่งหน่อยเผื่อดังขึ้นมาพี่ได้ขออนุญาตเป็นตากล้องให้นะเอ้ยมึงนี่นะโอเคเดี๋ยวน้องเซลจะเป็นคนผสมเครื่องแต่ก็จะไปอุ๊บนะเดี๋ยวดูเครื่องนะครับอันนี้น้องเซลกำลังตำอะไรครับเนี่ยตำอะหยังเจ้าตำพริกกระเทียมพริกกระเทียมนะอันนี้จะตำเป็นเครื่องแกงใช่ไหมครับจะอู้เหนือสาวน่านมาอวยให้ฟังเลยเนี่ยกระเจ้า อันนี้คนน่านห้องอะหยังกระเจ้าห้องว่าตำเครื่องตำเครื่องเนาะโอ้บ้านเฮาบ้านอ้ายตำครกตำครกตำครกศาสตร์ตำครกอันนี้คือเดี๋ยวจะไปรวมกับเห็ดเนาะเจ้าเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าสาวบอกว่าผักอะไรครับเมื่อกี้น้องเซลก็บอกว่าเขาอยากได้ผักชีฝรั่งส่วนน้องโอเพียก็บอกว่าอยากได้หอมด่วนซึ่งผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นผมเรียกมันจะเป็นผักชีใบเล็กๆอ่ะนะครับแต่ว่าหอมด่วนผมคิดว่าน่าจะเป็นอันเนี้ยคือผักไผ่มาสาเนื้อกระเจ้าอันนี้อู้อย่างอ่ะอู้อย่างอ่ะเจ้าเนี่ยเจ้าอู้อย่างหอมอย่างหอมอย่างสอนไอ้หน่อยเออมันมีหอมด่วนอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อะไรอ่ะสาระแหน่สาระแหน่เออห้องอย่างสาระแหน่ห้องอ่ะอ้าวคำเดียวอู้อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้อย่างขอผักชีไปเรื่อยหอมเปิ่มเปอร์หอมเปิ่มเปอร์เอออันนี้อ่ะกำก้อกำก้อกำก้อแล้วที่เจ้าจะน้องจะเอานะเจ้าจะเอาน้องจะเอาไหนหอมด่วนมันคืออันไหนมีกระเจ้าในนี้ตัวใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ใช้เนี่ยอันเดียวก็ได้ตกลงที่พี่เอามาคือใช้อันเดียวใช่ก็ดีนะอุตส่าห์ไปหามาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเดี๋ยวจำน้ำพริกได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะล้างผักแล้วให้น้องมาทำเมนูอุ๊บเผ็ดนะครับพร้อมแล้วนะเครื่องตำแล้วเนาะเจ้าอันนี้ซอฟเป็นแม่ครัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะมาทำงานที่บ้านพอรักนะครับสองคนเลยอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานทำครัวอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานดูแลโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวใครมาเจอได้นะครับน้องเซลกับน้องโอมเพียงพี่บิวเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาจะไม่มาเฝ้าโฮมสเตย์แล้วอันนี้คือต้มเห็ดนะครับเข้าไปดูน้องๆน่าจะหิวข้าวแล้วเนี่ยอยู่กับลุงนี่ทรมานมากเลยอ่ะทรมานมากรอบที่แล้วผมกินข้าวเที่ยงบ่ายสามโอ้ยของจริงน้อยไปปกติเขากินห้าโมงเย็นเมื่อกี้คุยกับน้องน้องบอกว่ากินข้าวตอนไหนนะกินข้าวเที่ยงใช่ป่ะวันนี้บ่ายหนึ่งโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวสาวสวยจะใส่เห็ดแล้วนะครับน้องเซลจำสโลแกนช่องพี่ได้แบบนั้นวะน่ากินโอ้ยจำได้โอมเพียงพูดได้ไหมครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรได้ยินไหมครับน่ากินอุ้ยตายแล้วโอมเพียงจำมาจากไหนโอมเพียงจะได้ยินเซลใช่ไหมครับเออนะน้องๆ นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวรอเห็ดสุกนะครับน้องก็จะเอามาตำใช่ไหมครับเซลค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาผัดอีกทีนึงนะครับก็จะได้กินนะครับก็อาจจะได้กินประมาณบ่ายสองนะครับอยู่กับลุงทำใจนะพดโอจากอย่างนี้นะแต่บอกหนูชินแล้วค่ะตั้งแต่ไปบ้านหนูอันนี้เห็ดตอนนี้คือสุกแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปตามกับเครื่องนะว้าวน้องก็อยู่ห่อกับบอสไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกันใช่ไหมแล้วก็ติดกินข้าวนี้ไปยังไงอ่ะกินข้างห่อก็คือแบบสำเร็จรูปคือที่มีร้านนะ
นี่ถ้าเกิดมีการทำกับข้าวกินเองผมรับประกันว่าฝีมือของน้องนี่ไม่ทำให้เพื่อนๆในห้องผิดหวังอาจจะมารวมตัวกันเยอะก็ได้วันนี้กินปุ๊บเห็ดวันหน้าจะกินหมกเห็ดนะครับแต่อาจจะไปกินที่จังหวัดน่านนะครับน่านค้างไว้พี่หนึ่งเมนูนะน่านเราขอยักน่านละดูฉันสิเธอทำอาหารเธอได้เก่งๆหรือเธอฉันมันเนี่ยฉันไม่พูดเฟ้ยดีนะเนี่ยเราอย่าพึ่งโม้เนี่ยดูดิแผลเตาทั้งหมดนะครับหม้อตัวนี้คือจะใช้ผัดน้ำมันนะครับที่เขาตำอันนี้หม้อตั้งเลยไหมครับตั้งเป็นผู้ช่วยครับจะใส่น้ำมันนะทำเลยนะคนน้องหิวมากไงครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายของสาวน่านนะครับกินเห็ดด้วยเมนูอาถรรพ์ป่าไม่รู้เดี๋ยวรอชมเอาใส่น้ำปลาใส่น้ำมันนะมาพี่ช่วยแหละเอาเยอะหรือเอาน้อยจ้ะเอาไม่เยอะครับโอเคพอไหมจักน้อยไอ้เงี้ยโอ้ย มือหนักไปได้ไหมเอาออกป่ะคนน้องๆหิวไงใช้นิดหน่อยครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับผัดแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมครับหรือว่าต้องใส่พวกผงชูรสพวกเกลือต้องปรุงแล้วปรุงนะสาวแม่งสอนขอจะไม่ค่อยกินน้ำตาลต้องถามสาวนานก่อนปกติที่บ้านนี่คือใส่น้ำตาลไหมน้องอมเพียงใช่ค่ะใช่ค่ะที่บ้านกินอยู่นะกินความหวานผงนัวผงนัวนี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผัดแล้วก็จะใส่จานไปกินข้าวกันนะครับทุกคนจะลุงจะชิมฟิล์มสาวก่อนลองชิมได้ครับมันยังไม่เค็มเลยหรอโอเคขอบคุณครับนี่น้องเซลตักให้นะทุกคนก็อร่อยดีนะแต่ว่าขัดเค็มนิดหน่อยอย่างที่น้องเซลบอกพอเสร็จแล้วก็จะใส่ผักชีไปเรื่อยก็คือถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จแล้วนี่มือร้านแบบพี่ตอนที่ใส่น้ำมันอ่ะได้อยู่โอเคกินข้าวเยอะๆกินกลับน้อยๆแล้วตักใส่จานแล้วก็ตั้งวงนะครับอันนี้ผักชีไปได้ปิดท้ายแล้วนะมันไม่เหมือนอุ๊บนะมันเหมือนการผัดเห็ดมากกว่านะมันไม่ละเอียดมันไม่ละเอียดจริงๆมันต้องตำให้ละเอียดใช่ป่ะมันก็ถึงจะเป็นอุ๊บเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวขอสโลแกนช่องพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคนดูลืมนี่สโลแกนช่องพี่ครับน่านโอเคถั่วต้มครับไปกินข้าวครับแม่กินข้าวยังแม่ข้าวแล้วมาเข้ากล้องไหมแม่แต่งหน้าแล้วไม่ได้ยินเหรอพี่ต้องเพิ่มเวลุ่มแม่ไปแต่งหน้ามาสวยนะครับนี่เตรียมสตรีมไปกำลังจะสัมภาษณ์น้องเขาจะมาสมัครงานเขาบอกเขาไม่เอาค่าจ้างเขาเอาแต่ค่าเทอมได้ไหมโหเล่าใหญ่เลยพี่ฟิงเย่เล่นแล้วแม่น่าจะคิดจริงนะเดี๋ยวน้องเขาไม่กล้ามานะครับหยอก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 อุ้ยสมาชิกก็ยังไม่กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฟิงกินให้น้องกินเพราะทุกคนหิวนะครับเดี๋ยวผมจัดการเป็นตากล้องคนเดิมนะครับกับการที่ได้พาน้องๆมาเที่ยวบ้านพ่อรักรู้สึกบ้านพ่อรักอย่างอบอุ่นแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมโดยเฉพาะเจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่นุชจะกลับมาครับในไม่ช้านี้นะแล้วก็ความเป็นเจ้าของก็จะถูกยึดคืนสู่อำนาจเดิมนะฮะโอ้ครับโอ้นี่พอพี่เป็นคนกินน้อยครับพอแล้วครับเอ้าอ๋อของหนูเหรออันนี้ของพี่เหรอพี่นิด
เดียวกินได้ไม่หน้ากล้องแค่นี้เดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวพี่กินเต็มที่ครับไม่พอกินหรอกอ่ะพี่ปิ๊งเอาขอบคุณมากครับน้องปูมเพียงไม่ต้องไปแอบอยู่หลังหม้อข้าวจ้ะหรือว่าจะหรือว่ากลัวเดี๋ยวจะยกหม้อข้าวเลยจ้ะใหญ่เล่นใหญ่เล่นผมเพียงจะทางจะหิวข้าววิวงวดหน้าเราไม่ได้ไปบ้านเขาแล้วเราทรมานเขาเยอะเกินไปจานข้าวพอไหมอันนี้จ้ะอันนี้นี่มีพี่เอาถ้วยเองมาเนี่ยเออพิงมาไปตังเลยนั่นโอ้โหเธอฉลาดมากเลยอ่ะเนี่ยดีที่เธอได้เชื้อฉลาดไปจากฉันเนี่ยไม่งั้นโอ้ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรต้มเผ็ดใส่น้ำเปล่าอย่าพูด ไม่นะมันเยอะจะใส่น้ำแค่ไหนแค่นั้นเองคนหิวอยากกินน้อยนะต้องกินเยอะๆนะอันนี้คือมื้อธรรมดาเลยมื้อจริงมื้อเย็นชุดใหญ่ไฟกระพริบก็มื้อแรกของวันก็พูดไปอุตส่าห์ไปพูดนะกบเกิดแล้วนะอ่ะเชิญครับเอาบิวเปิดหน่อยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านกินเห็ดก่อนอุ้ยอยากกินเห็ดผมกินบ่อยแล้วอยากกินเห็ดฝีมือสาวแม่เสลียงระวังนะไม่ไกลนะพี่ยังมีไปเฮ้ยแมงสอดเอออร่อยอร่อยเอาขอบคุณครับโอ้เจ้าที่แล้วไหนชโนดอยู่ไหนบอกว่าเจ้าทงเจ้าที่อะไรเนี่ยเธอไม่ให้น้องๆเลยนะจะไม่ให้นักเอกฉันเลยอีกหน่อยเขาจะมาหาเธอไม่ได้เขาหิวเนี่ยดีมากทำหน้าที่แทนฉันทีน้าพูดแล้วดูไม่ดีเลยนะขอบคุณค่ะอาชิมเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะกินน้ำพริกสาวตำนะเชิญไม่มีช้อนอีกไว้อันนี้ช้อนชิมละอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะว่าอันนี้นะขอญาติชิมน้ำพริกนะครับเป็นงานเป็นไงจ๊ะปกติเพื่อนทำให้กินไหมไม่เคยพี่มือตัวเองอร่อยอยู่นะเซลพี่บิวอร่อยนะไปกินแม่เสลียงได้นะฮักไม้ใต้เดี๋ยวพาไปเที่ยวขนเห็ดจากบ้านพ่อหลักไปแล้วเนี่ยก็ได้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวชิมน้ำพริกก่อนแล้วก็มีเห็ดนะกี้ผมชิมเห็ดไปบ้างแล้วนะครับน้ำพริกน้องเซลน้ำพริกผักอีหลึงครับพี่คิดถึงนะนี่นะหอมมากผักอีหลึงข้าวเหรอแม่สี่เดือนที่ดีนะครับน้องเซลเนี่ยชมไว้ก่อนน้องเซลเริ่มเขินแล้ว อร่อยปลายังกรอบอยู่บางส่วนยังกรอบบางส่วนกินเยอะครับที่น่านอ่ะอาจจะไม่ตัวใหญ่เท่านี้นะใช่ไหมมันคนละสายพันธุ์กันไหมอันนี้เขาตัดแต่งครับตัดแต่งพันธุ์นะให้ตัวมันใหญ่ดังเดิมจริงใหญ่สุดประมาณอ๋อนี่นะแบบออริจินอลคือประมาณนี้น่าจะเป็นแบบของน่านอ่ะประมาณนี้นะคนแล้วก็กินได้เลยนี่แบบออริจินอลอร่อยมากถ้าเป็นของเมืองตอนนี้ยังมีใครก็จะมีใครเนาะอันนี้กินเห็ดนะครับแกงเห็ดน้องไม่ถือนะอร่อยนะแกงเห็ดดูช้อนกลางไม่ว่างแกงเห็ดอ่ะน้องเขามองหน้ากันจะเลยอยากจะไปแล้วนะครับจะมีของฝากจากบ้านพ่อรักนะน้องเซลจะพี่จะพาไปเดินเอาของฝากแต่ว่าต้องใช้แรงนะขนได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นกระสอบหนึ่งขอยืมกระสอบได้นะกระสอบมันมีแต่เจ้าของเขาไม่ให้ออกสวนแล้วจ่ายตังค์เขาไม่ได้เหรออ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆมาบ้านทรักนี่คือกิจกรรมต้องร้องห่วงยางสนใจไหมถามอีกหนึ่งคำถามเอ้ยถามอีกหนึ่งครั้งไม่ยังไม่ได้เตรียมตัวหนาวยังไม่เตรียมตัวนะเดี๋ยวงวดหน้าต้องมาแก้ตัวนะรับรองว่ามันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะขอบคุณบิวมากเลยนะแต่ว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวไปเอาของฝากก่อนพี่ฟิงนะครับวันนี้เป็นตากล้องให้ผมนะผมไปหาปลามาแล้วก็น้องอ่ะน้องเซลก่อนน้องโอมเพียงนั่นแหละจ้างดีมากเลยน้ำพริกก็นะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องกินครั้งแรกเหมือนกันเขาไม่เอาค่าจ้างเอาเขาแต่ค่าเทอมพูดไม่ถูกเลยคุณแม่หนีเลยร้ายมากอ่ะพี่หยอกเดี๋ยวว่าหน้าเขาไม่มาล่องหงยางนะครับมากินข้าวนะครับ